ไม่ใช่แต่เฉพาะเป็นปัญหาระหว่างประเทศแต่ดูเหมือนว่าจะมีชาติที่3เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือว่าทางกลุ่ม NATO ที่พยายามจะเข้ามาจัดการแล้วก็แก้ปัญหาในเรื่องนี้โดยตรงแต่ดูเหมือนว่าอีกทางนึงนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะแนวทางทางการทูตที่จะใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้แต่เท่านั้นแต่ทางด้านการรัสเซียเองนะครับก็พยายามที่จะใช้กำลังทหารเข้าไปตรึงกำลังในพื้นที่ที่ติดกับชายแดนยูเครนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้จะลุกลามบานปลายกลายเป็นการเมืองหรือว่าสงครามระหว่างประเทศด้วยหรือไม่นะครับคราวนี้เราจะไปวิเคราะห์ฟังมุมมองและก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับจากผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการรัสเซียศึกษานะครับอาจารย์ประจำโครงการคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราจะคุยกับอาจารย์กันทัศสาพงศ์ฮิรันผ่านทางระบบวีรูมในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์ได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับชัดเจนค่ะครับคราวที่แล้วก็คุยกับอาจารย์เกี่ยวกับประเด็นนี้ครับแต่ว่าณวันนี้ดูเหมือนจากวันนั้นที่เราเคยคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศทั้งยูเครนกับรัสเซียดูเหมือนว่ามันยังไม่ได้ข้อยุติฮะเพราะว่ามีการเจรจากันหลายรอบโดยเฉพาะระหว่างตัวแทนสหรัฐแล้วก็รัสเซียปัญหาต่างๆยังไม่ได้รับการแก้ทางออกยังไม่ได้รับการคลี่คลายตรงนี้อาจารย์มองว่าอย่างไรฮะแนวทางไปถึงจุดสุดท้ายจะเป็นยังไงฮะทั้งนี้ก็ต้องสังเกตตามข้อตกลงที่ทั้งคู่ได้ยื่นกรานเสนอต่อฝ่ายตรงข้ามนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งของฝ่ายรัสเซียที่ได้มีการเสนอให้ NATO เนี่ยพิจารณาข้อเรียกร้องที่จะไม่รับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกแล้วก็ถอนอิทธิพลออกไปจากทางฝั่งของยุโรปตะวันออกซึ่งก็เคยเป็นเขตอิทธิพลเก่าของอดีตสหภาพโซเวียตนะคะส่วนของทางฝั่งของ NATO เองก็จะมีข้อเสนอในแง่ของการถอนทหารของรัสเซียออกจากชายแดนที่ใกล้กับยูเครนแต่ว่าข้อเสนอทั้งคู่ยังไม่ได้รับการปฏิบัติฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความขัดแย้งก็ยังจะต้องดำเนินต่อไปนะคะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันเลยนะอาจารย์ข้อเสนอของแต่ละฝ่ายไม่ได้รับการตอบสนองและดูเหมือนว่าทางสหรัฐเองก่อนหน้านี้ที่มีข่าวออกมาบอกว่าถ้าหากว่าวันดีคืนดีถ้ารัสเซียบุกยูเครนเมื่อไหร่ก็เตรียมที่จะใช้มาตรการที่รุนแรงแบบที่รัสเซียไม่เคยเจอมาก่อนอาจารย์มองตรงนี้ยังไงอะค่ะจากที่สหรัฐได้มีการพูดถึงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจนะคะที่ถือว่าจะใช้แบบขั้นรุนแรงที่สุดเนี่ยตรงนี้เนี่ยมองว่าอาจจะเกิดขึ้นได้แต่อาจจะไม่ได้เต็มที่อย่างที่สหรัฐได้มีการเอ่ยไว้นะคะเนื่องมาจากว่าการที่ใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแบบขั้นรุนแรงเนี่ยกระทบมันจะเป็นไปในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยประเทศสมาชิกของ NATO อื่นๆก็คือในยุโรปตะวันตกเนี่ยจะได้ผลกระทบในแง่ของอาจจะเป็นวิกฤตทางด้านพลังงานซึ่งค่ะอาจจะเป็นการตอบโต้จากรัสเซียด้วยส่วนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการที่จะตัดสินใจที่จะใช้นโยบายคว่ำบาตรเนี่ยอาจจะต้องมีในเรื่องของการหารือผลได้ผลเสียกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าผลที่กระทบเนี่ยค่อนข้างบานปลายไปในอีกหลายประเทศด้วยค่ะแล้วก่อนหน้านี้เองทางด้านของรัสเซียก็ได้มีการซ้อมรบครั้งใหญ่กับชาติพันธมิตรอาจารย์มองว่าอันนี้มันเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์คะสำหรับรัสเซียใช่ไหมคะรัสเซียได้มีการซ้อมรบกับเบลารุสนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการส่งสัญญาณที่ทำให้เห็นว่ารัสเซียเองเนี่ยก็ยังมีพวกอยู่นะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มที่ถือว่าเป็นอดีตที่อยู่เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตอยู่เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นการแสดงให้เห็นนะคะในเรื่องของมุมมองของรัสเซียด้วยว่าถ้ามีการปฏิบัติการทางทหารจากทางฝั่งของ NATO ในแถบของยูเครนหรือยุโรปตะวันออกเองเนี่ยรัสเซียเองก็จะมีสิทธิ์ที่จะแสดงปฏิบัติการทางทหารแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะครับแต่การที่รัสเซียทำไปแบบนี้นะฮะคือในมุมมองอาจารย์คิดว่าทางฝ่ายตรงกันข้ามเขาจะมีการตอบโต้กลับในลักษณะที่รุนแรงเพิ่มขึ้นมาแล้วมันจะกลายเป็นสงครามที่บานปลายออกไปอีกไหมฮะอาจารย์คือจากการที่รัสเซียนะคะได้มีการซ้อมรบกับเบลารุสเนี่ยคิดว่าเป็นการตอบโต้พฤติกรรมทางด้านการทหารนะคะของทางฝั่งของ NATO ที่เคยได้มีการซ้อมรบกับยูเครนแล้วก็ได้มีการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์หรือว่ากองเรือลาตเวย์เนี่ยมาประจำอยู่ในแถบทะเลดำซึ่งก็คือถือเป็นเขตอิทธิพลของรัสเซียด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าทางฝั่งของ NATO มองว่าปฏิบัติการซ้อมรบระหว่างรัสเซียกับเบลารุสเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นการตอบโต้ที่รุนแรงแล้วจะมีการตอบโต้คืนกลับเนี่ยก็ค่อนข้างอาจจะต้องติดตามต่อไปว่าจะมีลักษณะยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยนะคะประเทศพันธมิตรของ NATO ทั้งหลายเนี่ยก็ได้มีการออกมาแสดงตนในการสนับสนุนยูเครนอย่างค่อนข้างชัดเจนอย่างเช่นแคนาดาหรือสหราชอาณาจักรนะคะ
ช่ฮะคือมันไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของการสนับสนุนในลักษณะเป็นถ้อยวาจาอย่างเดียวแต่ว่ายังมีการเตรียมสุดขนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยไปช่วยสนับสนุนทางยูเครนด้วยซึ่งตรงนี้มันจะกลายเป็นสงครามที่มันจะขยายใหญ่กลายเป็นสงครามระหว่างประเทศของอีกหลายๆประเทศตามมาอีกด้วยไหมฮะอาจารย์การที่จะขยายเป็นสงครามใหญ่เนี่ยโอกาสมีนะคะแต่กว่าจะถึงขั้นที่จะเป็นสงครามใหญ่เนี่ยคิดว่าคงต้องใช้กระบวนการที่เรียกได้ว่าเป็นกระบวนการทางการทูตที่หลากหลายก่อนอย่างเช่นเจรจาแบบสันติวิธีนะคะเนื่องมาจากว่าในปัจจุบันเองเนี่ยการที่จะเผชิญหน้ากันโดยใช้สงครามเต็มรูปแบบเนี่ยมักจะใช้เป็นวิธีสุดท้ายแต่ว่าก่อนที่ถึงกระบวนการนั้นเนี่ยอาจจะมีลักษณะของสงครามแบบผสมผสานเกิดขึ้นแบบสงครามนะคะค่ะแล้วอย่างนี้อาจารย์มองว่าหลังจากนี้เองรัสเซียจะต้องเดินเกมยังไงคะเพราะว่าหลายชาติทั้งชาติตะวันตกและสหรัฐเข้าข้างยูเครนแบบนี้รัสเซียจะโดดเดี่ยวไหมคะอาจารย์คะรัสเซียยังไม่ถึงกับขั้นโดดเดี่ยวนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่ทศวรรษที่2000เป็นต้นมาเนี่ยรัสเซียได้มีการสร้างพันธมิตรที่เข้มแข็งนะคะทางฝั่งของตะวันออกโดยเฉพาะจีนแล้วก็อินเดียซึ่งทางคู่ก็เป็นประเทศที่ถือว่าเป็นมหาอำนาจแล้วก็มีกำลังในการต่อรองประเทศมหาอำนาจเก่าอย่างเช่นทางฝั่งของยุโรปแล้วก็ทางสหรัฐอยู่อย่างมากนะคะแล้วก็ในปัจจุบันเองเนี่ยเราจะเห็นว่าถึงแม้ว่าสหรัฐเนี่ยมีนโยบายที่จะพยายามแยกจีนออกจากรัสเซียแล้วก็พยายามที่จะโดดเดี่ยวรัสเซียเนี่ยแต่เราก็ยังคงเห็นความสัมพันธ์ที่ยังแน่นแฟนอยู่ระหว่างจีนกับรัสเซียอยู่นะคะผ่านทางกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านทางการทหารทางด้านการเมืองหรือวัฒนธรรมค่ะครับดูเหมือนว่าตอนนี้จะแบ่งออกเป็นฝ่ายด้วยเหมือนกันฝ่ายมหาอำนาจทั้งคู่เลยนะอาจารย์คือจีนรัสเซียฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือสหรัฐกับยูเครนแล้วก็ยังมีอังกฤษพ่วงมาด้วยแล้วก็อีกหลายประเทศทางกลุ่มนาโต้ด้วยคือประเด็นตรงนี้ที่อาจารย์บอกว่าการที่จะขยายผลไปสู่สงครามใหญ่หรืออาจจะกลายเป็นสงครามโลกตามมาเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ผ่านขั้นตอนการเจรจาต่อรองในเชิงการทูตอีกพอสมควรใช่ไหมอาจารย์มันไม่ได้น่าจะเกิดขึ้นง่ายๆในช่วงระยะเวลาใกล้ในมุมมองที่อาจารย์มองใช่ค่ะเพราะว่าการที่จะก่อให้เกิดเป็นสงครามใหญ่ขนาดที่ใกล้เคียงสงครามโลกเนี่ยมันจะส่งผลกระทบไปแบบเหมือนเป็นลูกโซ่กับอีกหลายๆประเทศนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้เองเนี่ยประเทศต่างๆในยุโรปตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธมิตรนาโต้เองก็หวังกับผลกระทบตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้อย่างมากที่ก่อนที่จะเกิดขั้นสงครามใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยประเทศต่างๆที่คิดว่าตัวเองจะได้ผลกระทบเนี่ยก็คงไม่ต้องการให้เกิดก็คงต้องมีการเสนอเรียกได้ว่าการเจรจาหรือว่าการสร้างสนธิสัญญาสงบศึกขึ้นมาหรือเป็นลักษณะของการที่จะมาเจรจาหลายๆฝ่ายร่วมกันอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองที่อาจารย์คันทิสาพูดนะฮะว่าวิธีการที่จะสามารถสงบศึกได้ต่างฝ่ายต่างจะยอมถอยหรือว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะคือข้อเสนอของรัสเซียในการสามารถรวบรวมยูเครนได้เนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดหรือว่าอาจารย์คันทิสามองยังไงฮะการผนวกรวมยูเครนของรัสเซียเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นค่ะเนื่องมาจากว่ามันก็ผิดเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่ายูเครนเองก็ได้มีการประกาศเอกราชแล้วก็ถือได้ว่ามีอำนาจอธิปไตยเป็นของตนเองนะคะแต่ด้วยความที่ข้อเสนอของรัสเซียที่มีต่อนาโต้ในแง่ที่ว่าต้องการอยากจะให้พิจารณาอย่างมากเลยเนี่ยก็คือว่าต้องการที่จะให้นาโต้เนี่ยไม่ขยายอิทธิพลเข้ามาทางแถบยุโรปตะวันออกซึ่งตรงนี้มันก็เป็นค่อนข้างยากเนื่องมาจากว่าหลายๆประเทศในยุโรปตะวันออกซึ่งเคยเป็นอดีตนะคะบริวารของสหภาพโซเวียตเองเนี่ยก็กลายเป็นสมาชิกนาโต้ไปเกือบหมดแล้วนะคะก็ยังคงเหลืออีกแค่บางประเทศเท่านั้นซึ่งยูเครนเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นรัฐกันชนที่เรียกได้ว่าหน้าบ้านติดบ้านของรัสเซียเลยแล้วก็มีระยะทางที่ห่างจากกรุงมอสโกเนี่ยไม่ได้มากฉะนั้นเนี่ยก็ถือเหมือนเป็นประการสุดท้ายที่รัสเซียเองต้องกังวลอย่างมากถ้ามีอิทธิพลของนาโต้หรือทางตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยเข้ามาใกล้แล้วเราจะเห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยอิทธิพลของนาโต้เนี่ยเข้ามาแบบประชิดบ้านนะคะมันก็เลยกลายเป็นภัยคุกคามที่สำคัญของรัสเซียด้วยค่ะครับเพราะฉะนั้นมองแบบนี้ผมมองแบบนี้ฮะอาจารย์มุมมองเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะฮะถ้าฟังที่อาจารย์วิเคราะห์เมื่อสักครู่เนี่ยรัสเซียตัวนี้เหมือนกับกลายเป็นคนที่ต้องการปกป้องตนเองมากกว่าจะกลายเป็นผู้ร้ายที่ไปโจมตีลูกหลานคนอื่นด้วยนะฮะใช่ค่ะเพราะในเราจะถ้าเราจะสังเกตเหตุการณ์ในอดีตเป็นต้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเห
เหตุการณ์สำคัญหลายประการอย่างเช่นซีเรียสงครามในซีเรียอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะเห็นว่ารัสเซียเนี่ยจะเข้าไปมีส่วนในพื้นที่ขัดแย้งเนี่ยตราบเท่าที่คนในพื้นที่ขอร้องแบบถูกกฎหมายนะคะไม่ได้ไปในลักษณะที่ไปรุกรานฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยคือสามารถจะวิเคราะห์ว่าการที่ประธานาธิบดีปูตินเนี่ยพยายามที่จะยืนยันมาโดยตลอดตั้งแต่ช่วงของกลางปีที่ผ่านมาที่มีเรื่องนี้จนกระทั่งปลายปีจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็ยืนกรานมาโดยตลอดว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะรุกรานยูเครนแต่เพียงแต่ว่ารัสเซียมองว่าตนเองก็มีสิทธิ์ในการที่จะตั้งกองกำลังประจำกองกำลังเพื่อที่จะป้องกันตนเองเพราะนั่นคือในบ้านตนเองคือในแผ่นดินรัสเซียยังไม่ได้ข้ามไปพรมแดนของยูเครนเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจะเห็นว่าในกรณีนี้เนี่ยนะคะมันก็เป็นลักษณะที่ว่ารัสเซียเองต้องพยายามที่จะปกป้องอะค่ะเรื่องของดินแดนของตนเองที่เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของตนด้วยฉะนั้นเนี่ยการที่ทางฝ่ายของนาโต้เนี่ยรุกคืบเข้ามาใกล้ก็แสดงให้เห็นถึงการที่เข้ามาเป็นภัยคุกคามนะคะครับค่ะมันก็สอดคล้องกับที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่ว่าประชาชนทั้งรัสเซียแล้วก็ยูเครนเองก็มองว่าไม่น่าจะมีการโจมตีกันเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันเรื่องนี้อาจารย์มองไงบ้างคะคือรัสเซียกับยูเครนเนี่ยเรียกได้ว่ามีประวัติศาสตร์ร่วมกันมายาวนานนะคะมีความผูกพันในแง่ของสังคมวัฒนธรรมชาติพันธุ์แล้วหลายๆอย่างก็ยังคงเหมือนกับมีรากฐานมายาวนานจนกระทั่งปัจจุบันแบบแยกจากกันไม่ขาดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษาเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มีร่วมกันเนี่ยค่ะฉะนั้นเนี่ย เราจึงจะเห็นว่าความแตกแยกที่มันอาจจะเกิดขึ้นมาโดยที่อาจจะเกิดมาจากการเขาเรียกว่าปลุกปั่นหรือยุยงจากทางฝั่งของยุโรปตะวันตกเนี่ยมันก็น่าที่จะทำให้ทั้งคู่เนี่ยอาจจะมีการลักษณะที่บาดหมางกันไปบ้างแต่ในความเป็นจริงแล้วรัสเซียเองก็ไม่ได้ที่จะมีเหมือนกับเจตนาที่จะเข้ามาแบบยึดครองยูเครนนะคะเพราะมันก็เป็นสิ่งที่ผิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะต้องป้องกันในเรื่องของอิทธิพลจากภายนอกไม่ให้เข้ามาเท่านั้นนะครับครับสุดท้ายฮะอาจารย์ฮะในมุมมองอาจารย์คิดว่าการหารือผ่านโต๊ะเจรจาเที่ยวหน้าน่าจะได้ข้อยุติหรือว่าหาทางออกได้ไหมครับหรือคิดว่าจะเป็นแบบเดิมคิดว่ายังไม่มีข้อที่จะยุติแบบตายตัวนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการเสนอข้อตกลงทางการทูตเนี่ยหลายประการแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการปฏิบัติฉะนั้นเนี่ยคราวหน้าถ้าเกิดมีเวทีเกิดขึ้นการเจรจาเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะต้องมีการรื้อฟื้นข้อตกลงที่เคยคุยกันไปแล้วและยังไม่ได้ผลเนี่ยมาพิจารณากันอีกนะคะว่าจะมีข้อไหนที่สามารถที่จะมาปฏิบัติตามได้บ้างหรือคนละครึ่งทางได้บ้างนะคะครับชัดเจนครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์กันทศาครับที่มาวิเคราะห์ข้อมูลให้เราฟังนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณค่ะอาจารย์คะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ